Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. แล้วเราก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของวันนี้และก็ของการจัดงาน Happy Birthday นะคะเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาสำคัญที่สุดนั่นก็คือการกล่าวปิดงานของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะคะในขณะนี้ดิฉันขออนุญาตได้เอ่ยนามองค์กรร่วมจัดจากหลายภาคีเครือข่ายนะคะที่ทำให้มีงานดีๆอย่างวันนี้งานที่มีความหมายกับทุกชีวิตนะคะเครือข่ายพุทธิกาค่ะเสมสิขาลัยชมรม ICU มูลนิธิเสถียรโกเศศนาคประทีปศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลธนาคารจิตอาสาหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยกลุ่มคีลานธรรมโครงการทำบุญสร้างป่าปลูกโลกดีงามบริษัทชูใจกะกัลยาณมิตรบริษัทอีฟเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม SVN มูลนิธิสุขภาพไทยชมรมเพื่อนมะเร็งไทยมูลนิธิพันดารามูลนิธิโกมลคีมทองกลุ่มชวนคิดชีวิตที่เหลือนะคะซึ่งต้องขอบพระคุณในทุกๆแรงกายแรงใจของเพื่อนมิตรที่ทำให้มีงานดีๆอย่าง2วันนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีองค์กรสนับสนุนอีกด้วยนะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะคะชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลจักษุรัตนินธนาคารไทยพาณิชย์มูลนิธิสยามกันมาจนสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์นะคะและก็ที่สำคัญงานนี้เราจะเห็นความร่วมแรงร่วมใจของอาสาสมัครที่ทำงานในหลายๆด้านนะคะที่มาร่วมกันอยู่ในวันนี้นะคะตอนนี้ช่วงเวลาสุดท้ายที่หลายๆคนรอคอยก็มาถึงแล้วค่ะเป็นช่วงเวลาที่อยากจะขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะคะกล่าวปิดงานแล้วก็หวังว่า Happy Death Day คงเป็นอีกหนึ่งงานที่ทำให้เราได้ฉุกคิดสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราและก็การดำเนินชีวิตของเราในชีวิตประจำวันนะคะว่าเราจะมีทิศทางการใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อให้วันนั้นวันสุดท้ายของเราเป็นวันที่มีความหมายกับเราและก็มีความหมายกับทุกๆคนค่ะดิฉันขออนุญาตกราบนิมนต์พระอาจารย์พระไพศาลวิสาโลค่ะละครก็ต้องมีวันอวสานงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาและงาน Happy Death Day ก็ต้องมีวันจบสิ้นและวินาทีนั้นเนี่ยก็มาถึงแล้วนะอาตมาเชื่อว่าหลายท่านที่มาไม่ว่าจะมา2วันหรือมาเพียงแค่วันเดียวหรือครึ่งวันคงจะได้ประสบการณ์และความรู้สึกดีๆที่อาจจะโดนใจหรือกระทบใจอยู่บ้างและเชื่อว่าก็คงจะได้สิ่งที่ประทับใจไปไม่ใช่น้อยนะจากประสบการณ์ที่เราได้ผ่านพบอาตมาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้สึกสะดุดใจนะโดยเฉพาะเมื่อเช้าตอนที่เราเริ่มเปิดงานหรือว่าหลังจากนั้นก็ตามเนี่ยด้านขวาเนี่ยมีเวดดิ้งแฟร์ด้านซ้ายเนี่ยแฮปปี้เดทเดย์แต่คลื่นของผู้คนนี่นะเลี้ยวซ้ายกันเป็นส่วนใหญ่นะมีบ้างที่เลี้ยวขวาไปเวดดิ้งแฟร์แต่ว่าจำนวนมากกว่าเนี่ยนะผู้คนเนี่ยเลือกที่จะแยกซ้ายนะเพื่อมาร่วมงานอาจจะเป็นเพราะเขาได้คิดว่าคนเราเนี่ยชีวิตนี้จะได้แต่งหรือเปล่าไม่แน่แต่ตายนี่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกมาเรียนรู้การตายดีกว่ามันเป็นสิ่งที่ได้ใช้แน่ข้อมูลความรู้ประสบการณ์ในงาน Happy Death Day ยังไงได้ใช้แน่แต่ข้อมูลที่เราได้จากเวดดิ้งแฟร์เนี่ยไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะเช่นเดียวกับความรู้หลายอย่างที่เราเรียนมาในโรงเรียนก็ดีมหาวิทยาลัยก็ดี
บางคนเรียนมา4ปีนะวิศวะสถาปัตย์นิติศาสตร์แต่ไม่ได้ใช้เพราะว่าเลือกไปประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจบางคนเป็นดารามีบางคนจบหมอนะเรียนมา6ปีแล้วเลือกที่จะไปเป็นช่างภาพอิสระความรู้เกี่ยวกับการแพทย์6ปีใช้น้อยมากหรือไม่ได้ใช้เลยแต่เราก็ทุ่มเทเพื่อที่จะเรียนนะ12ปีบ้างถ้ารวมถึงหมายเท่าไหร่ก็16ปีถ้าต่อโทเอกก็อาจจะ20กว่าปีแล้วไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้ไหมแต่ว่าความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวตายเนี่ยได้ใช้แน่งานวันนี้เนี่ยนะจะว่าไปแล้วสำหรับผู้ที่จัดงานเนี่ยคงจะคาดไม่ถึงว่าจะมีผู้คนให้ความสนใจกันมากมายไม่ใช่เฉพาะที่มาปรากฏตัวในห้องบอลรูมแล้วก็ข้างนอกเท่านั้นนะฮะที่ติดตามทางโซเชียลมีเดียนะก็มากมายจำนวนไม่น้อยมากกว่าที่มาในงานเนี่ย10เท่าหรือ20เท่าก็ว่าได้เฉพาะคนที่ติดตามทาง Facebook Live เนี่ยได้ทราบว่าประมาณ 30,000 กว่าคนนะเฉพาะเมื่อวานนะฮะซึ่งมากกว่าคนที่มางานเมื่อวานเนี่ย15เท่านะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยที่ได้ทำงานเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วสมัยที่อาตมาและเพื่อนๆเนี่ยร่วมกันคิดจัดโครงการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบเมื่อปี47มีกัลยาณมิตรหวังดีบอกว่าไอ้ชื่อนี้มันไม่เวิร์กหรอกเปลี่ยนดีกว่าจะใช้คำว่าสุนทรียมรณาก็ได้แต่อย่าใช้ความตายเลยเพราะถ้าตั้งชื่อการตกลงความตายเนี่ยคนไม่มาหรอกแต่ตมาและพวกเราก็ยืนยันนะว่าต้องรักษาชื่อนี้เอาไว้เพราะถ้าหากว่าแค่ความตายแค่คำว่าความตายยังกลัวไอ้เรื่องการเตรียมตัวตายก็ไม่ต้องพูดถึงเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการทวนกระแสและดังนั้นเนี่ยการอบรมประชุมความตายสงบที่เริ่มทำเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าปีหนึ่งจะทำได้มากไปกว่า 3-4 ครั้งแต่ที่ไหนได้นะฮะปรากฏว่าตั้งแต่ปีแรกเนี่ยนะเราต้องจัดอบรมประชุมความตายสงบเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเกือบ10ครั้งแล้วก็ผ่านมา13ปีแล้วมันก็ไม่ได้ลดมันมีแต่แรงผลักดันที่อยากจะให้เพิ่มจนกระทั่งต้องมีการขยับขยายเดือนหน้าเนี่ยยุวพุทธิกะสมาคมเนี่ยจะจัดโครงการทำนองนี้แต่4วันปกติถ้าเสมสิกขาลัยและพุทธิกะจัดเนี่ย3วันแต่ยุวพุทธิกะสมาคมเนี่ยจัด4วันคนที่มาเข้าที่แจ้งความจำนงว่าจะมาอบรมนี่เนี่ย350คนซึ่งที่จริงเราต้องการรับเพียงแค่ร้อยกว่าคนนะตอนนี้เราก็พยายามจัดการอบรมที่คล้ายๆว่าไม่จำกัดเฉพาะ30คนซึ่งน้อยแม้จะเข้มข้นแต่ว่าพยายามมีหลายรูปแบบ1วันบ้าง2วันบ้าง3วันจัดทีนึงเนี่ยพยายามที่จะมีกิจกรรมที่สามารถเปิดกว้างรับคนได้มากๆเป็นร้อยเมื่อ2เดือนก่อนก็ไปจัดที่จุฬานะ2วันไม่ต้องค้างคนก็มา200แล้วก็เต็มทุกวันนะปกติงานแบบนี้เนี่ยวันที่1อ่ะเต็มแต่วันที่2ก็ร่อยหรอพร่องไปแต่ว่า
ในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายนี่ก็ไม่ได้พร่องเลยนะอันนี้มันแสดงว่าอะไรมันแสดงว่าคนสนใจเรื่องความตายมากขึ้นและนี่ไม่ใช่เฉพาะพุทธิกาหรือเสมสิกขาอะไรเท่านั้นนะฮะก็มีหลายหน่วยงานที่เป็นภาคีเพื่อนพ้องน้องพี่เนี่ยก็ไปจัดของตัวเองเช่น ICU คิลานธรรมชีวิตสิกขาเพื่อนธรรมนำชีวิตตอนนี้แตกแขนงออกไปเยอะแยะก็มีการจัดเหมือนกันแล้วก็ประสบการณ์ค่อยๆคล้ายกันคือว่าคนสนใจเยอะทั้งที่สิ่งที่เราพูดเนี่ยเราพูดเรื่องความตายเราพูดเรื่องความเจ็บป่วยมันแสดงให้เห็นว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะยอมรับความตายว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตว่าเป็นสัจธรรมความจริงที่หนีไม่พ้นและเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวอันนี้ตมาคิดว่ามันแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะของคนในสังคมไทยที่เพิ่มมากขึ้นวุฒิภาวะเนี่ยส่วนหนึ่งก็แสดงจากการที่คนเราเนี่ยพร้อมเผชิญกับความจริงทำอะไรก็ตามที่เราหนีความจริงซึ่งความตายเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่มันแจ่มแจ้งที่ไม่มีใครปฏิเสธก่อนหน้านี้เนี่ยผู้คนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยนะไม่กล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองต้องตายเพราะฉะนั้นจึงไม่กล้าพูดถึงและไม่อยากให้ใครพูดถึงแต่ตอนนี้เนี่ยคนในสังคมไทยเนี่ยนะพร้อมที่จะเผชิญหน้าด้วยการเตรียมตัวและทำความเข้าใจเรื่องความตายกันมากขึ้นจริงอยู่นะพวกเราที่สนใจในที่นี้แล้วก็ที่ไม่ได้มาในที่นี้เนี่ยอาจจะยังคงเป็นส่วนน้อยของสังคมไทยคนส่วนใหญ่ก็ยังกลัวเรื่องความตายแต่เพราะเหตุนี้แหละนะพวกเราที่เป็นภาคีเนี่ยจึงเห็นความจำเป็นที่ต้องมาจัดงานแบบนี้ตรงนี้ที่นี่สักครั้งหนึ่งเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราก็ทำกันนะในสถานที่ที่ค่อนข้างจำกัดนะอาจจะมากหน่อยก็ที่หอจดหมายเหตุนะบางทีเราก็รับคน 3-4-500 คนแต่เราคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเป็นแค่ปรากฏการณ์ตามชายขอบของสังคมไทยแต่มันควรจะเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถจะเป็นเข้าสู่กระแสหลักนะของสังคมไทยพวกเราเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะมาจัดโครงการกิจกรรมแบบนี้เนี่ยที่ศูนย์สิริกิติ์ซึ่งเป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นงานที่จะว่าไปแล้วเกินประสบการณ์ที่เรามีแต่ว่าเราก็เชื่อว่าสังคมไทยพร้อมแล้วเราคิดว่าการจัดในสถานที่แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างกระแสเพื่อทำให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องนี้กว้างขึ้นเราเตรียมการมาประมาณ2ปีนะฮะแล้วก็ค่อยๆอาศัยประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยนะมาจนกระทั่งเกิดวันนี้ต้องขอสารภาพว่าอาตมาไม่ค่อยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้เท่าไหร่นะฮะเพียงแต่ว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนนะแต่ว่าเป็นเพื่อนๆรุ่นน้องเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าเห็นความสำคัญและกล้าที่จะทำทั้งที่รู้ว่าอุปสรรคเยอะแล้วก็สามารถจะฟันฝ่ามาได้จนถึงวินาทีนี้นะซึ่งก็เท่ากับว่าสิ่งที่เขาคาดหวังสิ่งที่เขามีศรัทธาในผู้คนมันเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังตรงกับความเป็นจริงก็คือว่ากระแสตอบรับของผู้คนเนี่ยนะในงานแบบนี้ในสถานที่แบบนี้เนี่ยมีมากนะเราก็ไม่ทราบว่าจะมีงานแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะเพราะว่าการจะจัดงานแบบนี้ได้เนี่ยนะต้องทุ่มเทกำลังแล้วก็เงินทุนไม่ใช่น้อยนะฮะแต่ว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยเชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยนะจะตอบรับเรื่องแบบนี้มากขึ้น
แม้ว่าจะเป็นมันจะเป็นการทวนกระแสเราพยายามทำให้ความตายเป็นสิ่งที่พูดได้พูดได้ในบ้านบนโต๊ะอาหารระหว่างพ่อแม่ระหว่างคนรักและพูดได้ในสื่อกระแสหลักนะความตายต้องเป็นสิ่งที่พูดได้นะแล้วเชื่อว่ามันจะพูดกันได้มากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยนะเริ่มตระหนักมากขึ้นนะว่าความตายเนี่ยมันคือปลายทางของชีวิตที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยคิดว่าจะตายก็จริงแต่ยังไงก่อนตายนะขอให้แต่งก่อนตายนะรู้ว่าจะตายนะขอแต่งก่อนตายในชีวิตเนี่ยนะแต่หนุ่มสาวหลายคนเนี่ยเขาคิดไปไกลกว่านั้นนะฮะหนุ่มสาวหลายคนเนี่ยแทนที่เขาคิดว่าแต่งก่อนตายเขาคิดเรื่องการตายก่อนตายตอนนี้หนุ่มสาวเนี่ยนะคิดแบบนี้มากขึ้นนะฮะแต่ก่อนคิดแค่เนี่ยแต่งก่อนตายนะแต่ตอนนี้เนี่ยคิดเรื่องการตายก่อนตายแล้วนะสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสพูดมาเนี่ยเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายคนเห็นความสำคัญและเป็นคนหนุ่มสาวนะไม่ใช่เฉพาะคนเฒ่าคนแก่หรือคนธรรมะธรรมโมเท่านั้นตายก่อนตายหมายความว่าการที่ทำให้การฝึกฝนตนเพื่อให้ตัวกูเนี่ยมันตายก่อนที่จะถึงวันหมดลมนะตายตัวแรกนี่หมายถึงตัวกูมันตายแต่ที่จริงตัวกูมันไม่มีตั้งแต่แรกนะมันเป็นสิ่งมายาที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นแล้วก็ไปยึดว่าจริงสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดก็คือว่าท่านอาจารย์พูดท่าพูดคือว่าให้ความยึดติดถือมั่นในตัวกูมันตายหรือมันดับไปและถ้าทำถึงตรงนั้นได้เนี่ยการตายเนี่ยนะจะเป็นความสงบอย่างยิ่งมันเป็นการปลดวางภาระทุกอย่างอย่างที่อาตมาได้พูดเมื่อเช้าวานนี้เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทำให้ตัวกูมันตายได้หรือเห็นถึงความจริงว่าไม่มีกูตั้งแต่แรกเนี่ยความตายจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปตราบใดที่เรายังมีตัวกูอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีความกลัวตายอยู่บ้างไม่มากก็น้อยมันมีคำพูดว่ารักตัวกลัวตายความหมายหนึ่งก็คือว่าเพราะรักตัวจึงกลัวตายและที่รักตัวเพราะเชื่อมีตัวกูอยู่แล้วก็ยึดหวงแหนในตัวกูนั้นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเพ่งพินิจความจริงของกายและใจที่ประกอบกันมาเป็นชีวิตเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราจะพบว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของกูและไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูเลยไม่ว่ากายนี้หรือจิตนี้เนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยนะก็เท่ากับว่าไอ้ตัวกูเนี่ยมันไม่มีที่ตั้งแล้วมันก็จะดับไปและความตายนะจะเป็นภาวะที่ไม่มีอะไรต้องวิตกถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่มีความตายนะฮะถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันมีความตายแต่ไม่มีผู้ตายเป็นเพราะเรายังไม่คิดว่าฉันจะต้องตายเนี่ยมันจึงเกิดความทุกข์ในใจแต่เมื่อก็ตามที่เราตระหนักว่ามันไม่มีฉันที่ตายมันมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายความตายจะไม่สามารถจะทำให้จิตใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ได้เลยเพียงแต่เรายังไม่เห็นความจริงตรงนี้ว่ามันไม่มีผู้ตายมันมีแต่ความตายแต่มาคิดว่าถ้าเราต้องการที่จะเตรียมตัวตายแท้จริงเนี่ยพยายามไปถึงตรงนี้ให้ได้นอกจากการทำความดีละชั่วการทำหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะการพยายามปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองคนรักในวาระสุดท้ายต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแม้กระทั่งความยึดมั่นในตัวกูของกูเสียแต่วันนี้และทำใหเห็นความจริงว่ามันไม่มีผู้ตายมันมีแต่ความตายและถ้าเราพิจารณาจนกระทั่งเห็นความจริงอย่าง
ถึงที่สุดเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งความตายนะฮะมันเป็นเพียงแค่ความตายเป็นเพียงแค่สมมุติที่ใช้เรียกการเปลี่ยนสภาพเหมือนกับดักแด้ที่มันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นผีเสื้อความตายที่เราเข้าใจกันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนสภาวะนะจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งเปรียบเหมือนกับดักแด้ที่กลายเป็นผีเสื้อผีเสื้อนี่อิสระนะกว่าดักแด้เราไม่เรียกว่าดักแด้ตายดักแด้เป็นแค่เปลี่ยนสภาวะมันเหมือนกับน้ำที่มันกลายเป็นก้อนเมฆเวลาน้ำหายกลายเป็นก้อนเมฆเราก็ไม่เรียกว่าน้ำตายเป็นแค่เปลี่ยนสภาพเวลาก้อนเมฆเปลี่ยนสภาพกลายเป็นหยดฝนและรวมกันเป็นลำธารเราก็ไม่ได้เรียกว่าเมฆนั้นตายมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนสภาพจริงๆแล้วเนี่ยอาตมาคิดว่าการตายของคนเราเนี่ยอาจจะไม่ต่างจากการที่ทารกในครรภ์เนี่ยมันพยายามที่จะออกมาสู่โลกภายนอกทารกในครรภ์เนี่ยนะกลัวที่จะออกมาสู่โลกภายนอกใช่ไหมฮะเพราะทารกในครรภ์คิดว่าในครรภ์เนี่ยมันอบอุ่นมันสุดยอดที่สุดแล้วเพราะนั้นเวลาถึงกำหนดคลอดเนี่ยนะหมอและพยาบาลจะต้องพยายามดึงเด็กออกมาแล้วเด็กก็จะขัดขืนเพราะเด็กคิดว่าถ้าในใจนะกูตายแน่ถ้าออกมาแต่เราก็ทราบใช่ไหมเมื่อเด็กออกมาแล้วเนี่ยข้างนอกนี่มันดีกว่าข้างในเยอะเลยอิสระภาพนะสามารถจะเดินเหินสามารถที่จะทำอะไรและเป็นโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนศักยภาพสมองก็จะมีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นนะถ้าอยู่ในครรภ์นะเด็กคิดว่ามันสบายแล้วอบอุ่นแล้วเด็กพอออกมาเด็กร้องใช่ไหมฮะมันต่างอะไรกับคนที่กลัวตายเพราะหวงแหนภพนี้คนเวลาจะตายเนี่ยนะมันความตายมันส่วนหนึ่งเกิดจากความที่หวงแหนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในภพนี้แล้วกลัวข้างหน้าเนี่ยมันจะเลวร้ายคนกลัวตายไม่ต่างจากทารกในครรภ์เนี่ยมันกลัวการคลอดออกมาแต่เราก็ทราบใช่ไหมครับว่าเมื่อทารกคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะข้างนอกเนี่ยมันดีกว่าข้างในเยอะให้เรามั่นใจว่าภพหน้าเนี่ยนะหรือสภาวะข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเนี่ยมันสามารถจะดีกว่าตอนนี้โดยเฉพาะถ้าเราเตรียมตัวนะเราทำความดีเราฝึกจิตฝึกใจเอาไว้ดอกไม้เนี่ยสักวันหนึ่งมันก็จะเหี่ยวเฉาและกลายเป็นขยะแต่ขยะนั่นเองเนี่ยเมื่อมันคืนสู่ดินมันก็กลายสภาพเป็นดอกไม้ที่สวยงามเป็นผลไม้ที่หอมหวานเวลาขยะเนี่ยมันแปรสภาพไปแล้วก็ไม่เรียกว่าขยะนั้นตายแต่ว่าการเปลี่ยนสภาพของขยะมันก็นำไปสู่การเกิดดอกไม้ที่สวยผลไม้ที่หวานงั้นความตายของเราเนี่ยนะจริงๆมันไม่ใช่เป็นความวิบัตินะความฉิบหายแต่มันเป็นมีแค่การเปลี่ยนสภาพซึ่งสามารถจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่างั้นถ้าเราเข้าใจเนี่ยนะความจริงอย่างนี้เราจะพูดแม้จริงความตายมันก็ไม่มีมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนสภาพเพราะเวลาเรานึกถึงความตายมันหมายถึงการดับการหมดแต่มันไม่เคยหมดนะฮะมันไม่เคยจบมันมีการต่อเนื่องนะแล้วมันสามารถต่อเนื่องไปสู่สภาวะที่ดีกว่าได้คนรักของเราที่ตายจากไปบางทีเขาไม่ได้ไปไหนนะเขาไปสิ่งที่สู่เขาเปลี่ยนไปสู่สภาวะที่ดีกว่าและสักวันหนึ่งเราก็ต้องตามไปด้วยเหมือนกัน
ลองมองความตายแบบนี้มั่งเราจะรู้ว่าความตายมันไม่น่ากลัวมันเป็นเพียงแค่ความแปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติซึ่งขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ชีวิตนี้เราได้ทำเราได้เตรียมตัวแค่ไหนและถ้าหากว่าเราได้พยายามฝึกจิตฝึกใจจนกระทั่งเข้าใจเห็นความจริงเนี่ยนอกจากเราจะไม่กลัวตายแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากความตายเพื่อนำไปสู่ความไม่ตายได้อย่างที่อาตมาได้พูดเมื่อวานนี้ความตายเนี่ยมันเป็นนาทีทองเพราะมันสามารถจะเปิดโอกาสแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะในยามนั้นสัจธรรมมันได้แสดงตัวให้เราเห็นอย่างชัดเจนถ้าใจเราเปิดรับสัจธรรมนี้นะก็จะเกิดปัญญาจนกระทั่งจิตหลุดพ้นนะจากความยึดติดถือมั่นอันเป็นที่มารากเหง้าของความทุกข์และการเกิดไม่รู้จักจบสิ้นในวัฏสงสารนี้โอกาสแห่งความไม่ทุกข์นั้นมีและการเรียนรู้จากความทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องพร้อมจะฉกฉวยเมื่อวานเนี่ยอาตมาพวกเราถ้าเราได้ดูคลิปวิดีโอของน้องจอยนะอาตมาว่าเป็นคลิปที่น่าประทับใจมากจากคนที่เคยอายที่จะอายที่เพื่อนจะเห็นตัวเองเนี่ยเจ็บป่วยในสภาพที่ดูเหมือนว่าน่ารังเกียจมาถึงวันนี้เธอไม่อายเธอพร้อมจะประกาศให้โลกรู้ว่าเธอเจ็บป่วยด้วยโรค SLE เธอข้ามก้าวหรือข้ามพ้นตัวเองเนี่ยหลายประการทีเดียวนะฮะจากคนที่อายเพื่อนไม่อยากจะให้เพื่อนรู้ว่าตัวเองป่วยเพื่อนมาหาก็บอกให้แม่นี่หรือยายบอกเพื่อนว่าตัวเองไม่อยู่กลัวเพื่อนจะเห็นตัวเองในสภาพที่ไม่น่ารังเกียจน่าอายแต่ตอนนี้เธอประกาศให้โลกรู้ว่าเธอป่วยและเธอไม่ได้อายรู้สึกด้อยกับการที่เธอป่วยจากคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้กลายเป็นคนที่สามารถจะช่วยผู้คนมากมายทั้งที่ตัวเธออยู่ในห้อง ICU มา 3-4 ปีแล้วจากคนที่หมดหวังกับชีวิตกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความหวังและความหวังหนึ่งของเธอคือตายสวยตายสวยแปลว่าอะไรฮะคือตายดีตายดีคือตายสงบเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะได้เรียนรู้จากความเจ็บป่วยซึ่งสามารถจะฆ่าชีวิตเธอได้ทุกเวลาตอนนี้ก็เธออยู่ในห้อง ICU นะคนไม่สามารถจะเข้าไปได้เพราะว่าอาจจะมีการติดเชื้อ SLE นี่มันเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะเธอก้าวข้ามตัวเองหลายอย่างนะจนกระทั่งเธอสามารถจะพบกับความสุขท่ามกลางความเจ็บความป่วยเธอเลยรู้จักอะไรเธอเลยรู้จักความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับเธอความทุกข์มันสอนเธอทำให้เธอพัฒนาตนเองร่างกายไม่ได้พัฒนานะฮะแต่จิตใจพัฒนาขึ้นแล้วสักวันหนึ่งเราต้องเจ็บต้องป่วยและความเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายมันจะนำเราไปสู่ความตายแต่ในรายการความเจ็บป่วยนั้นมันสามารถจะเตรียมมันสามารถจะฝึกทำให้เราเข้มแข็งและก้าวข้ามตัวตนเดิมๆจนอาจจะเห็นถึงความไม่มีตัวตนซึ่งเรียกว่าถ้าจะพูดเรียกว่าตายก่อนตายนั้นอย่าไปกลัวความทุกข์อย่าไปกลัวความเจ็บป่วยเพราะนั่นอาจจะเป็นโอกาสแห่งการแปรเปลี่ยนตัวเองที่นำให้เราไปสู่ความไม่ตายหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะสบตาความตายไม่กลัวความตายสามารถจะเป็นมิตรกับความตายหรือใช้ความตายเป็นครูที่จะทำให้เราเนี่ยนะก้าวข้ามสู่ความไม่ทุกข์ได้หลวงพ่อขอตมาหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เราจะเห็นทุกข์ได้เนี่ยเราต้องเจอทุกข์ถ้าเราไม่เจอทุกข์เราจะเห็นทุกข์ได้อย่างไรและถ้าเรารู้จักเห็นทุกข์นะทุกมันจะสอนให้เราเนี่ย
เห็นหนทางของการพ้นทุกข์เหมือนกับแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยนะซึ่งมันพยายามดึงดูดทุกอย่างให้ลงสู่ศูนย์กลางของโลกเนี่ยมันสามารถจะใช้ให้เป็นแรงเหวี่ยงเพื่อที่จะผลักยานอวกาศให้ออกจากโคจรวงโคจรของโลกออกจากแรงโน้มถ่วงของโลกไปสู่ดวงจันทร์หรือสู่ดาวอังคารหรือดาวเสาร์ได้เราสามารถจะใช้ความทุกข์เป็นแรงผลักดันไปสู่ความไม่ทุกข์ได้นี่เป็นศิลปะนะของชีวิตนะที่เราควรจะเรียนรู้เช่นเดียวกันความตายเนี่ยก็สามารถจะเป็นโอกาสที่จะผลักดันให้เราสู่ความไม่ตายได้แต่เราจะไม่สามารถจะเข้าใจความจริงนี้ได้ถ้าเราไม่เปิดใจเพื่อจะเรียนรู้ทำความรู้จักเกี่ยวความตายอาตมาคิดว่ากิจกรรมทั้งหลายที่ได้นำมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับพวกเราคงจะช่วยทำให้เราได้เห็นตระหนักถึงศักยภาพของเราในการที่จะเผชิญกับความตายเปลี่ยนความตายจากศัตรูให้กลายเป็นมิตรหรือเป็นอาจารย์และต่อมาเชื่อว่ามิตรภาพที่ก่อเกิดขึ้นนะในช่วง2วันหลายคนได้มาพบเพื่อนใหม่จริงๆเนี่ยผู้ที่มาในงานนี้สองวันนี้แม้บางคนไม่เคยรู้จักนะแต่ไม่มีใครเป็นแขกแปลกหน้าไม่มีใครที่เป็นคนแปลกหน้ามีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จักและมิตรที่เราได้รู้จักกันในช่วงสองวันนี้หรือในช่วงหนึ่งวันอาตมาเชื่อว่ามันจะสานกันกลายเป็นกัลยาณมิตรที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะเผชิญความตายอยากจะย้ำนะอย่างที่หลายคนได้พูดนะบนเวทีแล้วก็ข้างล่างว่าไอ้การเรียนรู้เรื่องความตายการศึกษาเรื่องความตายเนี่ยมันทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นและมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขมากขึ้นยิ่งเราเข้าใจเรื่องความตายยิ่งเราพิจารณาความตายอยู่เสมอมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขไม่ทำให้เราเนี่ยไม่ปล่อยเวลาหรือโอกาสทองให้ผ่านเลยไปไม่ทำให้เราเนี่ยไม่ผัดผ่อนในสิ่งที่มีค่าที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตของเราและมันช่วยทำให้เราเรียนรู้การปล่อยวางซึ่งทำให้จิตใจโปร่งเบาและสบายมากขึ้นซึ่งผลสุดท้ายคือความสุขการคิดถึงความตายเนี่ยไม่ได้ทำให้เรารังเกียจชีวิตนะฮะไม่ทำให้เรายิ้มให้กับชีวิตได้มากขึ้นนะและทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้ทุกวันทุกนาทีไม่ใช่อยู่ด้วยความหดหู่มันมีคำพูดนะที่พระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านได้เขียนเอาไว้เป็นกลอนเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วท่านบอกว่าระลึกถึงความตายสบายนักมันตัดรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หารหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจเราลึกถึงความตายสบายนักมันทำให้มีความสุขมันทำให้ชีวิตเนี่ยของเราเนี่ยเต็มเปี่ยมมันทำให้เราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยจิตเต็มร้อยคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยจิตเต็มร้อยเนี่ยนะมันจะมีความสุขได้อย่างไรแม้มีความสุขก็เป็นสุขชั่วคราวเพราะมันเป็นความหลงแล้วทุกวันนี้คนเราก็หลงไปตามกระแสกระแสสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นกระแสสังคมบริโภคนิยมที่เชิดชูอยู่4อย่าง1เซ็กซ์2ความสนุกสนาน3ความสำเร็จแบบโลก4ความเป็นหนุ่มสาวและ4ประการนี้เนี่ยมันสวนทางกับความแก่มันสวนทางกับความหนุ่มสวนทางกับความแก่และความตายสังคมทุกวันนี้เขารังเกียจความแก่และรังเกียจความตายเพราะว่า
มันเป็นสิ่งที่ทำให้ความนั้นมันเป็นอุปสรรคต่อเซ็กมันเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จมันเป็นอุปสรรคต่อความสนุกสนานมันเป็นอุปสรรคต่อความเป็นหนุ่มสาวแต่ถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความป่วยและความตายเนี่ยเราจะเจอเราจะพบคุณค่าของชีวิตที่มากไปกว่า4ประการนี้นะมันเป็นสิ่งประเสริฐที่สามารถจะช่วยเติมเต็มชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงและทำให้มีความสุขนะงั้นอย่ากลัวความตายอย่ากลัวการพิจารณาความตายอย่ากลัวการพูดถึงความตายเพราะถ้าเราพูดให้เป็นคุยให้ถูกไม่ทำให้เราเนี่ยเป็นมิตรกับชีวิตมากขึ้นใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมและสุขไม่ใช่สุขแบบสนุกนะแต่สุขแบบสงบเบาสบายแล้วถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยนะวันตายจะกลายเป็นวันสุขได้อย่างแท้จริงตกลงว่านะ Happy Death Day กำลังจะยุติแล้ว แต่ว่า Happy Death Day ของเรามันรออยู่ข้างหน้านะฮะ Happy Death Day ของเราเนี่ยรออยู่ข้างหน้า ไปให้ถึงนะฮะไปให้ถึงแต่อย่าลืมนะฮะจุดหมายอยู่ไกลก็จริงนะใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันขนาดยังมีความสุขเหมือนกับที่น้องจอยเนี่ยเขาอยู่บนเตียง ICU อย่างมีความสุขและเราเนี่ยซึ่งไม่ได้เจ็บป่วยอย่างเธอเนี่ยก็น่าสามารถจะมีความสุขได้ก็ขอให้ทุกท่านได้เข้าถึงภาวะที่เป็น Happy Death Day สมความปรารถนาขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะรายการนี้ซึ่งคุณเกียวก็ได้เอ่ยชื่อมาแล้วก็ขอขอบคุณด้วยใจจริงนะสตาฟนะแล้วก็อาสาสมัครนะซึ่งทำงานนี้เนี่ยด้วยใจรักแล้วก็ด้วยความตั้งใจนะอย่างน่าสรรเสริญมากนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะก็ติดต่อกันก็หลายวันนะอาตมาก็ได้แต่ให้กำลังใจแล้วก็ขอแสดงความขอบคุณแล้วก็เชื่อพวกเราทุกคนก็ขอบคุณซาบซึ้งใจท่านทั้งหลายเหล่านั้นเช่นเดียวกันก็ขอปิดงาน Happy Death Day นะณโอกาสนี้ขอเจริญพร